ขตซิมริบคือจะขตโดยมีสักดานุปวลเลวิไซติชอแบบทอมจีตวัปโทหนึ่งชีตอบอลประวัติศาสตร์นกนงนุนได้อุเชียนชีตประเจยบารมันนรดอมพนมคุเลนคือจีอุเชียนชีตแต่มวยกุดได้สัตว์นกนงขตซิมริบมุ่งหนึ่งเพื่อดำนาลางดอลอุเชียนชีตประเจยบารมันนรดอมพนมคุเลนยังอาโจทุสนาซูนเกสโกลเดสทัตโนตามบัดดอยพลาวจุดจึงพนุมส่วนเกสโกลคือจีส่วนดาวโปรโมปดอมดอยเกสโกลกาออกิเดหมวกปีครุบดับบอลอุเชียนจีดเซมเซนุขนงปริจินาจักกัมพูชีเปิงตะเคาะหรือก็ฮาวตามเนี่ยภูมิฮาวชมุทาเปิงจรวงปลูกเปิงนี้มีนสละสนามทมอทอมจีดมีนรูปเรียงช่วยหลังเลอสรุจสรุจออมดอยเตียงทมอทมทมกปูกปูเปรย์เชอร์นึ่งจูพนมเวงออนไลน์เลียดสันถึงจีจูจีจูดงตึกพอประปีโป้นุตัยจีอาคำบังหนึ่งอัปไปจมเนื้อจิจราณได้บานบังกอบคลุนเลยพนมกุเลนได้จีกันไหลดอกสะสดมุ้ยได้เนตุสนาตายแต่หมกกรกโบจีบอนสรอนดำใบสมโปใจเสรีสุสดายหายตายแต่ตัวตัวบานโดยเสกใดปรารถนาบรรทออปีอันดงตึกพอประปีปวนนี้ยังบรรทอหมกตุสนาชโรลงตึงลึงมวยปวนได้กำปองโฮตระบันฉลองการชโรลงลึงนกบาดตึงได้ตระบันเกยฉละล้างปีสมัยอัดดัดริธนีแมฮันดระบอร์ปอดได้โปรดโดยพนมกุเลนตัวหนึ่งพนมแปรสมัยได้เมียนตึกสะสุดโฮจะสาวตัวดอลตนเลยคงกี้โดยฉลองการลึงแปรไอโซหนึ่งโยนีแปรเนียงอุมาព្រះអង្គធំជារូបចម្លាក់មួយយ៉ាងសំខាន់របស់ភ្នំគូលែនដែលអ្នកទេសចរនិងអ្នកភូមិមិនដែលរំលងឆ្លាក់លើផ្ទាំងថ្មធម្មជាតិដ៏ធំមួយដុំត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងព្រះបាទព្រះចន្ទរាជាក្នុងសតវត្សទី16នៃគ្រិស្តសករាជទឹកធ្លាក់ភ្នំកូលេនជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពដំណាំរុក្ខជាតិដែលហូរកាត់ដងស្ទឹងសៀមរាបនិងបន្តហូរចាក់ដល់បឹងទន្លេសាបនៅពេលយើងមកដល់ទឹកធ្លាក់ភ្នំកូលេនយើងអាចទស្សនាទេសភាពធម្មជាតិស្រស់បំព្រងទាំងថ្មតូចធំទឹកធ្លាក់បៃកាត្រែងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ស្រាយប្រាសាទក្ររមាសមានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ទឹកធ្លាក់ភ្នំកូលេនត្រូវបានកសាងក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចុងសតវត្សទី12កសាងអំពីថ្មបៃក្រៀមលាយនឹងថ្មភក់មានកំផែងថ្មបៃក្រៀមព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទក្ររមាស
จนดาชายร้ายคือเจียจนดาโบราณมุ้ยได้เกิดดับทมอพนมออยเจนเจียเรียงจนดารุยเรียบทมอใบครีมกราลปีเลอเมียนตัวตึงดอกไม้หนึ่งกองปูประมาณมุ้ยป้อนไม ลอสมโพธิ์ีสัตว์นเลตุมนบขนอลมาเร็หนึ่งกบายตุมนบสายตุบงตีตังนี้มีนประเภทได้สัตว์ได้อายโยกหมกผลัดกระเบืองกอมจานฉนังโถหนึ่งเครื่องลมออบเซ็งជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលស្ថិតនៅលើទីតាំងខ្ពស់បង្កភាពងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីទស្សនាទេសភាពស្រស់បំព្រងលាយឡំពពកហូរដ៏វែងអន្លាយពឹងតាខាប់ជាពឹងថ្មធម្មជាតិមានថ្មជាច្រើនរដេបរដោបមានលក្ខណៈទាក់ទាញគួរឲ្យចង់ទស្សនានឹងត្រូវបានគេរៀបចំជាទីសក្ការៈបូជាដោយមានចម្លាក់លោកតាអេសីព្រះគីណេសនិងគំនូរបុរាណនៅលើផ្ទាំងថ្មផងដែរចំណែកឯពើងត្បាល់វិញជាល្អាងភ្នំធម្មជាតិនាសតវត្សទី11ដែលសម្បូរទៅដោយពើងថ្មតូចធំជាច្រើនព្រមទាំងមានសំណង់ជាច្រើនបែបនិងមានស្លាកស្នាមសិល្បៈជាច្រើនកន្លែងតាមផ្លូវទៅស្រះដំរីយើងត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិថ្មីទំនប់ទឹកចាស់ពីបុរាណនិងអមដោយដើមឈើតូចធំពេលយើងមកដល់វត្តប្រក្រាលយើងឃើញផ្ទាំងថ្មធំធំលាតសន្ធឹងធំល្វឹងល្វើយនៅក្បែរវាលថ្មនេះយើងក៏ឃើញព្រះវិហារវត្តមានក្បូរក្បាច់រចនាស្រស់ស្អាតដែលអ្នកភូមិនិងភ្ញៀវទេសចរតែងតែមកគោរពបូជាតាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាប្រាសាទអ្នកតាត្រូវបានគេកសាងឡើងនៅសតវត្សទី9ក្នុងរចនាបថគូលែនកសាងអំពីឥដ្ឋឧទ្ទិសថ្វាយព្រះឥសូរបែរមុខទៅទិសខាងលិចប្រាសាទដំរីក្រាបកសាងអំពីឥដ្ឋមានតួពំ3សង់លើខឿនថ្មបាយក្រៀមតែមួយនិងមានកំផែងថ្មបាយក្រៀមសង់ព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទដំរីក្រា
ก็สร้างล้างนกสัตว์ตีประปูนรัชนาปอดคุเลนปราสาทอบอ๋องก็สร้างล้างเนียสัตว์ตีประปูนขนงรัชนาปอดคุเลนก็สร้างอมปีอัดใบมกตัวตึกขังการมาตามการรีบรอประบอกเนี่ยภูมินกใบนกบานปรับท้าปราสาทโอ่งนี้คือโยกชั่วตามโอมวยได้โดยจอมปีของมกปราสาทโอนุ่มเมียนชั่วท่าโอ่งปราสาทอารามรงจันทร์ก่อสร้างล้างอมปีทมอใบครีมเมียนปรามคณะตรบานก่อสร้างล้างดอยประบาทเจวรมันตีปีเจียประเภทปราสาทรีดตามรัชนาบทกุเลนเนียสัตวัตที่ประบุญเปิงไอ้ใสตรบานกอสร้างลางเนียสัตวัตที่ดอกมวยเมียนและขณะพิเศษเข้าปีเปิงไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยเลือพนมกุเลนโดยเกบานดักทมอทอมิเชตเปอร์จีรูปเรียงสระเดียงหนึ่งประสาทตดมวยหายบานจ่อเจรูปเรียงตดมวยสำหรับดอมกอรูปจำละได้ฉลักปีทมอพนมนุกแต่มาดองนซองคางทวีโจประสาทเมียนฉลักรูปเตปอัศรปีโชกัดจังเก้ได้สำนองแบบนี้กำรอเมียนนายเปิงคุมนูสถานโลตามจุมระพนุงหายเมียนเปิงทมอทอมเจียดสะอาดสะอาดเฉยเฉร้านและไอซ้อนในทานท้าเชื่อกันหลายดอกสำคัญมุ้ยเนื้อสัตว์วัตติดอกมุ้ยในครึ่งสักรายเปิงนี้เมียนจำละเซิงเซิงคณีหายฉละเลอติตังเปิงทมอเซิงเซิงคณีក្បាលស្ពានជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ស្ទឹងសៀមរាបក្បាលស្ពាននេះមានចម្លាក់ជាច្រើនត្រូវបានគេឆ្លាក់នៅតាមបាតស្ទឹងដែលមានទឹកហូររហូតដល់ទឹកជ្រោះប្រវែងប្រហែល200ម៉ែត្រមានដូចជាចម្លាក់លឹង1000សិលាចារឹកពើងអាងទឹករួមទាំងចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតជាជាតិភ្នំគូលែនគឺជាអតីតដែនដីអច្ឆរិយៈនៃអាណាចក្រខ្មែរដែលបន្តផ្ដល់ប្រភពទឹកទីជម្រកចំណីអាហារសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរហូតដល់សព្វថ្ងៃព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញទឹកភ្លៀងកាត់បន្ថយការហូរច្រោះនិងរក្សាប្រភពទឹកលើដីនិងក្រោមដីដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងការរុករៀនដីព្រៃសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះប្រភពទឹកប្រើប្រាស់និងកម្រិតទឹកក្រោមដីការថយចុះប្រភពទឹកទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រឹះនៃសំណង់ប្រាសាទបុរាណថែមទៀតផងដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមការពារនិងអភិរក្សតំបន់ជម្រាលទឹកភ្លៀងនិងធនធានព្រៃឈើនៃតំបន់ភ្នំគូលែនដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពប្រភពទឹកប្រើប្រាស់ថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ធម្មជាតិនិងកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយសារព្រៃឈើស្រូបយកនូវឧស្ម័នកាបូនិកនិងផ្ដល់នូវខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងលើកទឹកចិត្ត
นึ่งจุมร่นการก่อสร้างเศรษฐกิจมูลฐานตามระยะการก้มตัวเสวากรรมเอโกเทชชอร์การรีบจอมผลิตภัณฑ์เทชชอร์ขนาดโต๊ดดับใบปอนเอาจุมเรื่องการเงินทำไมหนึ่งบังการจุมโนระบบประชีพปลอดขนมดับบอลหนึ่งดับใบบันทอยการปึงไประบบเน็ตสต็อกเลออนุพอลไปเชอ